อมสุชาพร้อมแต่งงานแล้วแค่รอผู้ชายมาขอแต่ไม่ซีเรียสเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นบันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 16:21 น.จากกรณีที่นักแสดงสาวออมสุชาออกมาเตือนภัยสาวๆให้หยุดใช้ลิปสติกแท่งเดียวแต่งทั้งหน้าเพราะทำเอาหน้าเธอเกือบพังแท้มีผดผื่นขึ้นต้องกู้หน้าต่อไปล่าสุดเธอมาร่วมงานแถลงข่าว SC Asset Here Come The SUN เปิดตัวโทเค็น Morning Coin ณ Tribe Sky Beach Club ชั้น5 Atmosphere EMSTHERE เลยย้ำถึงเรื่องนี้อีกครั้งเพราะหลายคนไม่รู้และใช้ในลักษณะที่ผิดและนอกจากนี้สาวออมยังเผยถึงเรื่องความสัมพันธ์กับไฮโซแอมพิธานว่าตอนนี้ก็แฮปปี้มีความสุขดีส่วนเรื่องแต่งที่หลายคนเอาใจช่วยนั้นเธอก็รอให้ฝ่ายชายมาขอทุกอย่างแล้วแต่พี่แอมเลยความรักแฮปปี้เหมือนเดิมมีความสุขดียังไม่มีโอกาสแบบนั้นเราก็มีคุยกันแหละคุยเล่นกันแต่ยังไม่ถึงเวลานั้นรอก่อนเขาก็มีเกริ่นแซวบ้างไม่อยากไปพูดอะไรบ่อยๆเราอยู่กันแบบนี้ก็แฮปปี้แล้วถ้าถึงเวลาจริงๆก็ตอนนั้นแหละแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่มันขยับไปเรื่อยๆแล้วแต่พี่แอมเลยช่วงนี้เขางานเยอะทำงานไปก่อนส่วนตัวเราพร้อมมาตั้งนานแล้วที่บ้านถามมาตั้งแต่แรกแล้วจนหลังๆไม่มีใครถามแล้วแต่พวกเธอสองคนแล้วกันเขาถามจนเบื่อแล้วก็รอพี่แอมออมแล้วแต่เขายังไงก็ได้ซ้อมเลี้ยงลูกเพื่อนไปก่อนก็ซ้อมเลี้ยงหลานซ้อมเลี้ยงหมาไปก่อนค่ะพอได้ซ้อมแล้วรู้สึกว่ายังไม่ใช่ทางยังอยากทำงานเราเป็นมนุษย์ที่ชินกับการทำงานมากๆเราไม่คุ้นที่จะฟูลไทม์ในการดูแลเด็กแล้วเวลาที่เลี้ยงเด็กๆที่อยู่รอบตัวเราเวลาเราเล่นกับเขามันก็เปรียบเทียบกันไม่ได้แอร์ก็ยังทำได้ที่แอร์บอกเหนื่อยมากเขาบอกออมที่ทำงานมาทั้งชีวิตยังไม่เท่ากับที่มีลูกคนเดียวเลยทำเอาออมกลัวบอกที่แอร์พูดให้ออมกลัวเหรอคืออะไรเริ่มกลัวกับการมีลูกแล้วรีวิวหน้าพังยังมีรอยอยู่เลยปกติออมเป็นคนที่แพ้อะไรยากมากไม่ว่าจะครีมหรือเครื่องสำอางออมก็แปลกใจอยู่ดีๆผดขึ้นแต่วันนั้นออมเป็นไข้ก็เลยคิดว่าออมไข้แตกแล้วมันจะแตกออกมาที่หน้าก็ไปถามทุกคนก็ได้คำตอบว่าไข้แตกไม่มีผื่นที่หน้าเลยมาคิดว่าไปทำอะไรมาก็เลยนึกว่ามีวันหนึ่งลืมกระเป๋าเครื่องสำอางมาแต่ต้องออกไปข้างนอกไปเจอคนเหลือบไปเห็นลิปสติก1 แท่งเลยเอาไปทาปากทาแก้มทาตาเหมือนที่สายคอนเทนต์ทำกันที่เราเห็นว่าเขาทำแล้วสวยงามแต่เราผื่นขึ้นออมก็เลยโทรไปถาม R&D ที่ทำเครื่องสำอางให้ออมเขาก็บอกว่าลิปสติกจะมีแว็บเกาะปากซึ่งมันไม่เข้ากับหน้าเราเวลาทาแก้มทาตามันจะไม่ซับพอร์ตผิวหน้ามันจะทำให้หน้าเราอุดตันก็เป็นจุดจบสายคอนเทนต์เลยออกมาทำคลิปเตือนว่าระวังกันหน่อยนะเวลาจะใช้ลิปแต่งหน้าควรจะต้องใช้เป็นแนวลิปแอนชีทต้องไปหาหมอไม่ได้ไปแค่ทาครีมแก้แพ้ตอนที่ผื่นขึ้นเราก็ตกใจมากอยู่และงงว่าเราไปทำอะไรมาร้อยวันพันปีไม่เคยผื่นขึ้นหน้ากลัวเสียโฉมถ้าเป็นสมัยก่อนคงวิตกอยู่แต่ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครเป็นช่วงเบรกไม่ได้ใช้หน้าเลยไม่มีอะไรให้กังวลคิดว่าคงจะหายเองได้ตอนนั้นมันก็คันและผดขึ้นจากแว็กที่อยู่ในลิปสติกมันไปเคลือบผิวหนังหน้าเรามันก็ไปอุดรูคุมขนบนใบหน้าเราออกไปข้างนอกเจอฝุ่นเจออะไรมันยิ่งไปสะสมออมคิดว่าหลายคนน่าจะยังไม่รู้ว่าลิปสติกมันทาหน้าไม่ได้นะก็เลยออกมาทำคลิปเข็ดเลยค่ะนี่ผ่านมา2 อาทิตย์แล้วยังเหลือร่องรอยอยู่เลยถ้าใครอยากลองทำตามคลิปให้ใช้ลิปสติกที่เป็นลิปแอนชีทจะสามารถทาได้ทั้งแก้มทั้งปากคอออมลงคลิปไปคือเซอร์ไพรส์มากมีคนคิดเหมือนออมเยอะมากเขาอาจจะทาแค่ในคอนเทนต์แต่ชีวิตจริงเขาไม่ได้ทาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าทำไมเขายังผื่นขึ้นอยู่อย่างนั้นก็มีเข้ามาบอกว่าเป็นเหมือนกันเลย
เป็นเพราะลิปสติกแน่ๆออมก็ขอเตือนแล้วกันใครที่ยังเอาลิปสติกมาแต่งหน้าออมคิดว่าหยุดเถอะเพราะลิปสติกเขาซัพพอร์ตเราแค่ที่ปากถ้าอยากจะใช้ทาหน้าจริงๆอาจจะต้องใช้แบบลิปแอนด์ชีส เผ่าภูมิลุยประชุมดิจิทัลวอลเล็ตสัปดาห์นี้ยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดแก้กฎหมายแบงก์ชาติการเมืองวันที่7พฤษภาคม2567 15:55 น.เผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังลุยประชุมดิจิทัลวอลเล็ตสัปดาห์นี้ยันรัฐบาลไม่มีแนวคิดแก้พ.ร.บ.แบงก์ชาติเตรียมหารือดูแลเงินเฟ้อหลุดกรอบวันที่7พฤษภาคม67นายเผ่าภูมิโรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังเปิดเผยว่าขณะนี้ยังไม่ได้พูดคุยกับนายพิชัยชุนหวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังถึงเรื่องการแบ่งงานว่าใครจะดูแลงานด้านใดบ้างซึ่งคงต้องดูความสามารถและความเชี่ยวชาญของรัฐมนตรีช่วยแต่ละคนที่แตกต่างกันเพื่อมอบหมายงานให้มีความเหมาะสมและประโยชน์ต่อประชาชนโดยเฉพาะการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาทที่จะประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการอีกครั้งภายในสัปดาห์นี้และคาดว่าจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้นายเผ่าภูมิกล่าวว่าโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต้องทำงานร่วมกันเป็นทีมทั้งรัฐมนตรีว่าการและรัฐมนตรีช่วยทั้ง3คนซึ่งทุกคนต้องเข้ามาดูแลในเรื่องนี้เพื่อที่จะดูแลในทุกแง่มุมของโครงการส่วนที่นายพิชัยระบุหลังจากนี้ดิจิทัลวอลเล็ตจะถือเป็นงานประจำของกระทรวงและจะชี้แจงให้ประชาชนทราบความคืบหน้าต่อเนื่องนั้นที่ผ่านมารัฐบาลสื่อสารโครงการกับประชาชนอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการด้านไหนและติดปัญหาในด้านใดการชี้แจงบ่อยจะช่วยสร้างความชัดเจนและไม่มีข้อกังขาในสังคมเป็นผลดีต่อรัฐบาลแน่นอนส่วนเรื่องการแก้ไขพ.ร.บ.ธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อลดอำนาจของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นนายเผ่าภูมิยืนยันว่ารัฐบาลยังไม่มีแนวคิดเรื่องนี้รวมถึงเรื่องการแก้ไขให้นำเอาหนี้ที่อยู่ในเงินกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน FIDF ไปอยู่ในบัญชีของธนาคารแห่งประเทศไทยรัฐบาลยังไม่มีแนวคิดเรื่องนี้เช่นกันแต่ในอนาคตจะมีแนวคิดดำเนินการเรื่องดังกล่าวหรือไม่อาจต้องหารือกันตามสถานการณ์ในอนาคตอีกครั้งนายเผ่าภูมิกล่าวว่าเตรียมหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเกี่ยวกับการหาช่องทางพูดคุยกับธนาคารแห่งประเทศไทยมากขึ้นอย่างเรื่องเงินเฟ้อที่หลุดกรอบเป้าหมายเงินเฟ้อที่กำหนดไว้ 1-3% ต่อปีเป็นเวลานานอาจกระทบต่อเศรษฐกิจในระยะยาวได้ต้องมาคุยกันว่าทำอย่างไรให้เงินเฟ้อกลับมาอยู่ในกรอบได้โลโซคัมแบครอบ23ปีเสกเคลียสมาชิกรุ่นแรกเริ่มจับมือจัดคอนเสิร์ตใหญ่บันเทิงวันที่7พฤษภาคม2567 23:22 น.โลโซคัมแบครอบ23ปีเสกเผยเคลียสมาชิกรุ่นแรกเริ่มจับมือกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่28 YRS โลโซ We Are The Rock and Roll คอนเสิร์ตเคลียใจจนกลับมารวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตใหญ่เรียบร้อยแล้วสำหรับโลโซนำโดยเสกสรรสุขพิมายร้องนำกีตาร์ใหญ่กิตติศักดิ์โคตรคำกลองและกลางณัฐพลสุนทรานูเบสจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในรอบ23ปีล่าสุดในงานแถลงข่าวคอนเสิร์ตใหญ่28 YRS โลโซ We Are The Rock and Roll Concert ได้เปิดใจถึงเรื่องนี้การกลับมาของโลโซออริจินอลความพิเศษเสกครั้งนี้จะเริ่มต้นจากโลโซออริจินอลเลย
แล้วตามด้วยวง SEK โลโซเล่นกัน2วงเพลงที่ขนมาร้องในวันนั้นคงจะเยอะน่าดูสนุกแน่นอนครับการกลับมาเพราะผมไม่ได้เจอใหญ่กับพี่กลางนานแล้วมีความคิดถึงกันนัดเจอกันปรับความเข้าใจในเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาพอได้กอดกันน้ำตาซึมก็รู้สึกว่าต้องมีคอนเสิร์ตใหญ่ผ่านมา2ปีก็คนติดต่อมาว่าจะทำคอนเสิร์ตก็รับปากตกลงวันนั้นไปเคลียร์กันเสกใช่ครับสิ่งที่ค้างคาก็หายหมดเลยไม่เหลือเลยตอนนั้นยังเด็กมากที่แยกตัวกันไปอายุ20กว่ากว่าเองใหญ่ตอนโน้นเราทะเลาะกันมันไม่ใช่เรื่องอื่นส่วนมากจะมีปัญหากันเรื่องเงินแต่เราไม่มีเรื่องพวกนั้นคือเราเป็นวงที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อยงานทั้งหมดเราเป็นคนทำเองหมดจะมีอีโก้ว่าไม่กลัวใครแค่นั้นเลยพอวันหนึ่งเรากลับมาเคลียร์กันนิดเดียวนั่งคุยกันตอนนั้นพวกเรายังเด็กเศษตอนนี้เรียกว่าตกผลึกแล้วอายุก็50กันแล้วผ่านอะไรมาเยอะกลับมารวมตัวกันก็ดีใจและรักกันมากกว่าเดิมเสียใจไหมช่วงนั้นน่าจะเคลียร์กันได้เร็วใหญ่ชีวิตก็เป็นแบบนี้สุขทุกข์ขึ้นลงต่างคนต่างมีหนทางตัวเองวันหนึ่งมันมาบรรจบกันก็ยิ่งรู้สึกดีกลางก่อนกลับมาโลโซผมก็ไปทำซาวเอนทำให้ศิลปินวนเวียนอยู่ในนี้แต่เป็นเบื้องหลังเสกเริ่มต้นที่ผมประสานไปผมน้ำตาซึมเลยนะที่คุยกับใหญ่ตอนแรกใหญ่ช่วงที่กลับมาเป็นช่วงชีวิตที่เสกถึงจุดพีคสุดช่วงที่เขาไลฟ์นานๆเรามีความเป็นห่วงแต่ไม่รู้จะเข้ามาหายังไงคอยมองอยู่ห่างๆจนสุดท้ายไปรักษาพอออกมาปุ๊บก็มีโอกาสได้มีคนที่เขาเชื่อมต่อเป็นกาวใจเราเองก็อยากคุยกันอยู่แล้วพอคุยครั้งแรกก็ร้องไห้เลยเสกมันซาบซึ้งเหมือนเพลงเราและนายนั่นแหละไม่ทิ้งกันตลอดไปวันที่รวมตัวบรรยากาศเก่าๆก็กลับมานั่งดื่มนั่งคุยคิดถึงบรรยากาศเก่าๆความเข้าขาในการเล่นดนตรีเหมือน28ปีที่แล้วเสกผมว่าไม่แตกต่างมากนะเมื่อก่อนอาจจะสดกว่านี้แต่คราวนี้จะเก่ากว่าใหญ่ความเฟี้ยวจะลดลงไปจะมีความเก่าเพิ่มเพลงที่เคยเร็วๆอาจจะลดให้ช้าลงหน่อยเสกผมว่าเราไม่ต้องจูนกันใหม่เมื่อก่อนเราก็เล่นด้วยกันแบบนี้อยู่แล้วเพลงก็เป็นเพลงที่เคยเล่นกันมาก่อนแฟนๆดีใจที่กลับมาใหญ่รอบนี้มันจะพิเศษในเรื่องของเพลงเพราะว่าสมัยก่อนเพลงของโลโซไม่ใช่มีเพลงที่เล่นแค่กีตาร์เบสกลองจะมีเครื่องดนตรีหลายๆชิ้นสมัยก่อนที่ทัวร์คอนเสิร์ตเราไม่สามารถเล่นเพลงพวกนี้ได้แต่พอเป็นคอนเสิร์ตใหญ่เราก็สามารถที่จะเสกสรรปันแต่งเต็มที่เพลงที่ไม่เคยเล่นที่ไหนเลยจะมาเล่นที่คอนเสิร์ตนี้